แมวแบบสื่อเรื่องพลังพญานาคแล้วแมวก็ได้โชคลาภบ้านแล้วทำไมบ้านเราแบบเงินทองไหลมาเทมาก็บ้าเหอะถ้าดีแล้วอดอยากๆวันๆหาเรื่องกัดหาเรื่องเห่าเหมือนหมาข้างถนนที่อยู่โหยอะเป็นคนดีแบบนั้นอย่าเป็นนะมาเป็นคนบ้าแบบนี้เงินทองไหลมาเทมาแบบฉันดีกว่าไหมที่ต้องมาเพราะที่นี่เป็นคำชะโนดสายพญานาคโดยตรงที่อุดรธานีแล้วแม่แบบสื่อเรื่องพลังพญานาคแล้วแม่ก็ได้โชคลาภได้นอกจากโชคลาภแล้วแบบรอดพ้นเรื่องต่างๆข่าวไม่ดีอะไรพวกเนี้ยในความที่คือเราก็ทำมาหากินเราทำงานด้วยแหละแล้วเราก็ยังมีวิบากกรรมอื่นๆอีกเยอะแต่เราเชื่อแล้วแหละว่าเราเป็นสายพญานาคฉันมาเพื่อจะมารับรู้รับพลังมารับความโชคดีที่เราโชคดีอยู่แล้วทุกวันนี้แต่เราต้องทำเพิ่มเราไม่หยุดนะได้เงินมาทำบุญต่ออันนี้ก็คืออีกหนึ่งเกราะที่จะป้องกันแม่งอะเราไม่ได้มาเพื่อจังหวัดอุดรเราไม่ได้มาเพื่อชาวบ้านไม่ได้มาเพื่อวัดเรามาเพื่อตัวเราเองเพื่อตัวเราเรามาทำบุญเล็กๆน้อยๆเราได้กลับไปเยอะมากนะแม่ก็เลยแบบตื่นเต้นไงมันอยู่ไม่ได้เมื่อคืนเสร็จงานดึกด้วยเสร็จงานดึกแล้วก็มาอุดรเลยคือจ้างรถตู้ไว้เลยรถตู้ที่ออกกองถ่ายกันประจำพวกนี้มืออาชีพหลับมาบนรถเราก็ตื่นเช้ามาเนี่ยสดชื่นเลยถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่รู้ฉันแก่แล้วฉันอดหลับอดนอนเพื่อจะดันด้นมาที่วัดคำชะโนดที่อุดรธานีดูว่าพลังบารมีพวกนี้มันเกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นแล้วเป็นมิราเคิลออฟไมล์ไลฟ์ในชีวิตแม่ถ้าใครตามอยากได้ปฏิหาริย์แบบนี้เธอก็ตามดูนะฉันเปิดไลฟ์อวดทุกวันอวดทองมั่งอวดเลขมั่งเพราะว่าเรากำลังตื่นเต้นค่ะกับโชคลาภที่ได้รับหลังจากที่เราทำตามคำแนะนำครูบาอาจารย์แล้วเราเชื่อไงพลังศรัทธามันทำให้เกิดปฏิหาริย์แน่นอนฉันมั่นใจเลยแหละจริงตอนนี้ไม่ได้ใบ้นะพวกแอนนาพวกโบกาดพวกแจ็คกาลีนพวกหมวยมันใบ้แต่มันมาหลอกถามเลขที่แม่คือเขารู้กันหมดแล้วว่าไม่ต้องทำเขียนสคริปต์อะไรให้แม่ปล่อยให้เราพูดเองไปเถอะคือแม่ก็พูดไปเรื่อยๆแล้วมันก็ออกทุกงวดแล้วแม่เอาเรื่องมาจากไหนคะจากแบบมันเหมือนแบบแม่เป็นเด็กเห็นผีไงแม่เป็นคนไม่ปกติตั้งแต่เด็กอ่ะเด็กอะไรเห็นผีคุยความที่โดนเอาไปอยู่วัดบ่อยเพราะเขากลัวเราตายเราก็เลยคุยกับผีแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกเองนั่นแหละมันเป็นเหมือนลางสังหรณ์เหมือนอะไรแม่ไม่กลัวหรอตอนเด็กๆที่แม่เห็นตอนเด็กๆกลัวนะแล้วหลังจากนั้นก็เลยเห็นบ่อยอ่ะแล้วแม่เห็นยังไงอ่ะเห็นเป็นตัวเลยเห็นมายืนเฉยๆยืนเรียกไหมมียืนเรียกไม่มาถ้าไม่มายืนเนี่ยมันก็จะมานั่งแบบนี้แหละนั่งแบบนี้เลยเหมือนมึงนี่แหละกูเคยเห็นมาแล้วเนี่ยเมื่อคืนก่อนมึงเพิ่งมาหาแม่ไม่ใช่เหรอมึงเป็นใครเนี่ยเป็นวิญญาณมาจากไหนมาไม่ไม่เขาตกใจแล้วตกใจเราไม่ตกใจก็ดูหน้าสิว่าใครจะตกใจใครคือเขาพิสูจน์กันมาทางวิทยาศาสตร์แล้วเราไม่ได้มางมงายไม่ต้องมาบอกว่าผีมีจริงหรือไม่ไปแหกตาอ่านในวิญญาณนิพนธ์ที่เป็นหนังสือแปลด้วยไปเสิร์ชใน Google นะว่าวิญญาณนิพนธ์เรื่องกับชาติมาเกิดเรื่องวิญญาณก็มีมาตั้งนานแล้วอีหนูเวลาใครพูดเรื่องผีเรื่องวิญญาณงมงายไร้สาระไอ้คำพูดพวกนี้มันนานแล้วมันเก่าไปแล้วแล้วอย่างแม่เนี่ยแม่คือถ้าฉันไม่สนิทกับวิญญาณฉันก็ต้องนั่งรถเข็นเป็นความดันเบาหวานแล้วก็ดูสิ58ปียังกระโดดโลดเต้นยังไปปีนเซ็กซี่คาร์วอนยังไปปีนสาวตามผับตอนเนี้ยก็เหมือนแม่เชื่อว่าวิญญาณให้พลังเนี่ยหรอแม่ก็ถ้าใครจำโปเยภาคนั้นได้องค์หญิงเลือกจะเป็นปีศาจค่ะเพราะปีศาจมันวาดหน้าได้
ฉันจะไม่ตายไปตามอายุไขนะแล้วเจอกันคนที่ร้ายกับฉันมีคนบอกแล้วแม่ก็ร้องเพลงยืนยันความบ้าต่อหน้าพระครึ่งหนึ่งของชีวิตบ้าแล้วทำไมบ้าแล้วแบบเงินทองไหลมาเทมาก็บ้าเหอะคุณถ้าดีแล้วอดอยากวันๆหาเรื่องกัดหาเรื่องเห่าเหมือนหมาข้างถนนที่หิวโหยอ่ะเป็นคนดีแบบนั้นอย่าเป็นนะมาเป็นคนบ้าแบบนี้เงินทองไหลมาเทมาแบบฉันดีกว่าไหมบ้าแล้วรวยทุกวันนี้เงินเก็บแม่เยอะไหมไม่มีเงินเก็บเพราะเราจะสะสมทองสะสมได้ตอนบาทละ 27,000 ยังซื้อทัน 27,000ตอนนี้ 31,000 แล้วภายใน2วีค2สัปดาห์เองก็มาเป็นคนบ้าไม่มีเงินแบบฉันเราไม่มีเงินเราไม่มีบ้านเรามีแต่ทองความริษยาทำให้ผู้ชายอก32รวมหัวกันมาใส่บ้านฉัน